สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแจกสูตรลาเต้เย็น3สูตรด้วยกันนะคะก็คือจะเป็นสูตรแบบไม่หวานเลยสูตรใส่แซลบวานิลาแล้วก็คาราเมลนะคะเราจะมาเริ่มทำกันเลยเรามาเริ่มสูตรแรกนะคะก็คือสูตรไม่หวานเลยค่ะเราจะใช้กาแฟนะคะ20กรัมค่ะแล้วก็จะบดกาแฟนะคะกาแฟที่เราใช้วันนี้เป็นเมล็ดขั้วกลางนะคะจากนั้นก็เกลี่ยค่ะใช้ตัวช่วยนี้ค่ะแล้วก็แถมนะคะแล้วก็ไปสกัดกาแฟค่ะนี่ค่ะเราก็จะสกัดกาแฟนะคะให้ได้ปริมาณ40 ml ค่ะเมื่อได้กาแฟแล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมนมค่ะเราจะนำแก้วใส่น้ำแข็งนะคะแล้วก็เทนมลงไปค่ะ120 ml นะคะนี่ค่ะจากนั้นนะคะก็จะราดด้วยช็อตกาแฟค่ะนี่ค่ะก็จะได้แล้วนะคะลาเต้เย็นสูตรไม่หวานเลยค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาทำสูตรที่2ค่ะสูตรที่2ก็คือสูตรลาเต้วานิลานะคะเป็นสูตรที่เราเห็นในซีรีส์เกาหลีหรือว่าในวล็อกเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยทำกันเยอะมากวันนี้ก็เลยจะมาแจกสูตรนี้นั่นเองค่ะเราก็จะบดกาแฟนะคะปริมาณ20กรัมค่ะเมื่อเราบดกาแฟได้ตามต้องการแล้วนะคะเราก็จะเกลี่ยแถมให้เรียบร้อยค่ะก็พร้อมที่จะนำไปชงแล้วค่ะเราก็จะกดกาแฟนะคะสกัดกาแฟให้ได้ปริมาณ40 ml ค่ะเมื่อเราได้กาแฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมนมค่ะก็นำแก้วใส่น้ำแข็งนะคะแล้วก็เติมไซรัปวานิลาลงไปค่ะ15 ml นะคะแล้วก็เติมนมค่ะ120 ml ค่ะจากนั้นนะคะก็ราดด้วยช็อตกาแฟที่เราสกัดเมื่อกี้ค่ะนี่ค่ะก็จะได้แล้วนะคะลาเต้วานิลาค่ะทำง่ายมากๆเลยค่ะต่อมานะคะลาเต้คาราเมลค่ะผงกาแฟนะคะใช้20กรัมเช่นเคยค่ะแล้วก็สกัดกาแฟกันเลยค่ะ40 ml นะคะปริมาณกาแฟเมื่อเราได้กาแฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาเตรียมกันเลยค่ะเรานะคะก็จะเติมไซรัปคาราเมลนะคะ15 ml นะคะแล้วก็นม120 ml ค่ะวันนี้เราจะใช้เป็นคาราเมลไซรัปของโมแนงนะคะหรือเพื่อนๆจะใช้เป็นคาราเมลทำเองก็ได้นะอันนั้นก็อร่อยเหมือนกัน
นี่ค่ะจากนั้นก็ราดช็อตกาแฟลงไปเลยก็จะได้แล้วค่ะลาเต้คาราเมล